กลุ่มปตาทาพนึกกำลังเครือข่ายคาร์บอนนิวทรอลประเทศไทยหรือ TCNN ยกระดับลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่เนตซีโร่นะครับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรอลประเทศไทยหรือ TCNN ร่วมจัดประชุมคณะผู้บริหารกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรอลประเทศไทย หรือเขาซื้อบอร์ดประจำปี2,565ครับโดยมีคุณอัจพลเลิกพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนในฐานะประธานเครือข่าย TCNN เป็นประธานการประชุมครับร่วมกับคุณเกียรติชัยไมตรีวงผู้อำนรยการ TGO คุณรองเพชรบุญช่วยดีรองผู้อำนวยการ TGO คุณพัคมลสุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม TGO ดรพิรุณไสยศยิษฐ์พาณิชย์เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งคณะเคาซิ่บอร์ดคณะกรรมการเครือข่ายและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม51คนครับที่ประชุมเคาซิ่บอร์ดในครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการดำเนินง,งานของเครือข่ายในปีงบประมาณ2,565ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว 275องค์กรจากภาคเอกชนภาครัฐสถาบันการศึกษามูล,ลนิธิสมาคมธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศและมีองค์กรสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊สซเรือนกระจกแล้ว48องค์กรนะครับนอกจากนี้ทางเครือข่าย T CNN ยังได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป11ครั้งมากกว่า3,500คนรวมทั้งยังได้มีการหา,หารือเป้าหมายการดําเนินงานของเครือข่ายในปี2,566ในการขยายฐานองค์กรสมาชิกให้ถึง300องค์กร มีองค์กรที่ประกาศเป้าหมายความเป็นกลาง,งคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์จำนวน60องค์กรการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานของภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐและผลักดันในการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น และสนับสนุนองค์กรต่างๆในการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุที่เป็นศูนย์ของประเทศไทยในที่สุดครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ